ป้องกันลูกเปิดมงเขากดอะไรกันสวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับเกม FIFA Online 4วันนี้ผมจะมาแนะนำสั้นๆนะครับกับวิธีที่ผมใช้ในการป้องกันลูกเปิดมงถึงมันจะไม่ได้ป้องกันได้ 100% แต่ผมว่าเราเน้นชัวร์ไว้ก่อนดีกว่าครับแล้วก็มาดูในส่วนนี้นะครับในส่วนที่คู่แข่งเลี้ยงทีมแดงเข้ามาผมก็คาดเดาทิศทางที่คู่แข่งจะส่งนะครับก็คือจ่ายตัดเข้ามาข้างในกับเปิดเข้ามาตรงกลางเพราะว่ามันเป็นโอกาสที่จะทำประตูได้ง่ายที่สุดแล้วครับแล้วก็ส่วนที่ต้องระวังคือการส่งไปที่3คนนี้ครับพอคู่แข่งโยนเข้ามาปุ๊บก็ใช้ปุ่มยิงนี่แหละครับในการเข้าสกัดบอลเพราะว่าปุ่มยิงใช้ในการสกัดบอลได้มีประสิทธิภาพที่สุดแล้วครับเพราะฉะนั้นที่ผมจะแนะนำเลยก็คือเอาชัวร์ดีกว่าครับเพราะถ้าเราใช้ปุ่มส่งในการเข้าสกัดบอลเนี่ยก็มีสิทธิ์โดนคู่แข่งเทคตัวเข้ามาได้ครับก็อย่างลูกนี้ครับก็ลูกนี้ผมชะล่าใจครับใช้ปุ่มส่งในการเข้าสกัดบอลก็สังเกตนักเตะผมนะครับมันยังวิ่งมึนๆอยู่เลยจากนั้นก็โดนลงโทษครับเพราะว่าเราแย่งมงไม่ทันแล้วก็ลูกเปิดลูกนี้นะครับแล้วก็ใช้ปุ่ม L2 ในการเบียดคู่แข่งด้วยเพราะจะทำให้คู่แข่งไม่สามารถมงบอลได้ง่ายๆครับลูกนี้ก็เหมือนกันครับลูกเปิดเข้ามาใกล้แล้วก็ใช้ปุ่มยิงสกัดบอลออกไปเอาชัวร์ครับเปิดมาอีกแล้วปุ่มยิงเคลียร์ฮึบเขาเปิดไปยอมเลิกลาแล้วก็ใช้ปุ่มยิงครับออกไปหรือถ้าบอลเข้ามาในระยะมากเราก็ใช้สามเหลี่ยมในการเรียกประตูออกมาปัดบอลครับเอาใหม่กดสามเหลี่ยมเรียกประตูออกมาปัดบอลครับแต่ก็ต้องระวังนะครับถ้าระยะไกลเกินก็มีสิทธิ์ว่าวนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ผมอยากให้ดูครับฮึบเฉื่อมาดูกันใหม่นะครับเห็นไหมครับเพราะว่า AI เปลี่ยนตัวไกลให้ผมแทนที่จะเปลี่ยนตัวใกล้เสาทำให้ชิงจังหวะมงไม่ได้ครับเพราะว่า AI เปลี่ยนตัวอัตโนมัติให้กับจุดที่ใกล้บอลตกที่สุดครับส่วนทางแก้ถ้าเราไม่อยากให้ AI เปลี่ยนตัวเพ่นพ่านเราก็สามารถไปปรับที่เซตติ้งจับเปลี่ยนตัวลูกกลางอากาศเป็นกำหนดเองได้ครับแล้วก็ที่ต้องระวังถ้าเปลี่ยนเป็นกำหนดเองก็คือถ้าเกมไหนเรามีปฏิกิริยาช้าหรือเราเล่นหลายๆเกมเมื่อเกิดการล้าเราเริ่มมึนเริ่มอึนแล้วก็ลืมเปลี่ยนตัวก็จะทำให้เสียโอกาสในการเล่นกับบอลครับฉะนั้นก็ปรับเป็นที่ลูกกลางอากาศครับเพราะว่ามันเล่นได้ง่ายที่สุดแล้วแล้วก็พึ่งดวงสักหน่อยนึงครับก็อย่างลูกนี้ครับถ้า AI เปลี่ยนตัวให้เราได้ถูกต้องแล้วก็สามารถสกัดบอลทิ้งได้ง่ายครับพอบอลเข้ามาใกล้ก็บังบอลหน่อยนึงแล้วก็ปุ่มยิงจับสโลให้ดูนะครับก็ L2 บังทางไว้พยายามอย่าให้คู่แข่งเข้ามาเล่นกับบอลได้ง่ายครับบังหน่อยนึงแล้วก็หวดทิ้งไปปุ่มบังผมตั้งเป็น L2 นะครับฮึบฉะนั้นเพื่อความไม่ประมาทเอาชัวร์ครับก็โดยทั่วไปส่วนใหญ่เขาก็จะใช้วิธีนี้ในการป้องกันลูกมงครับขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ